สวัสดีครับผม Xstation ครับวันนี้จะมานำเสนอโปรแกรม Photo Instrument นะครับเป็นโปรแกรมที่เอาไว้สำหรับแก้ไขภาพนะฮะส่วนใหญ่ที่คนที่ชอบถ่ายพอร์เทรตหรือว่าถ่ายภาพคนใกล้ๆอย่างเงี้ยครับภาพของเราบางทีนางแบบนะฮะอาจจะมีสิวฝ้าอาจจะมีตีนกาเงี้ยไม่สวยนะครับเราสามารถใช้โปรแกรมตัวนี้ช่วยในการตกแต่งภาพให้สวยขึ้นได้นะครับก่อนอื่นก็จะต้องเปิดโปรแกรมก่อนนะครับกดโอเคนะครับตัวโปรแกรมที่เปิดขึ้นมาแล้วนะครับมันจะเป็นวิดีโอนะฮะตัวนี้จะเป็นวิดีโอที่เขาจะทำเป็นตัวอย่างให้เรานะฮะหลายๆอันก็ลองเลือกแล้วกดสตาร์ทก็จะเป็นวิดีโอให้นะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนแล้วกันนะครับก็ปิดไปนะครับแคนเซิลนะฮะเปิดมาแล้วยังใช้ไม่ได้นะครับตัวนี้ยังต้องใส่ Serial Number ก่อนนะครับไปที่ Buy Now แล้วก็ Registration นะครับ Serial Number ที่ผมให้มาอยู่ตรงนี้นะฮะท่านก็ก๊อปแล้วก็วางก๊อปแล้วก็วางนะครับแล้วก็ Register นะฮะเสร็จเรียบร้อยนะฮะไม่มีใบสีแดงๆขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับโอเคนะฮะพร้อมจะใช้งานนะครับรูปนะฮะที่ผมเตรียมไว้ก็คือรูปของน้องคนนี้นะฮะน้องคนนี้ก็ใช้ได้นะครับคนถ่ายก็โอเคแต่ว่ายังจะมีริ้วรอยอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะลบออกสังเกตให้ดีนะครับก็จะมีริ้วรอยเยอะอยู่พอสมควรนะฮะก็ไฟล์แล้วก็โอเพนนะครับเลือกรูปของน้องนะฮะรูปนี้นะครับรูปนี้นะครับโอเคพร้อมทำงานนะฮะสิ่งที่เราต้องการจะลบก็คือรอยต่างๆเหล่านี้นะฮะเครื่องมือนะครับก็จะเป็นเครื่องมือตัวนี้นะครับที่เป็นสีเหลืองๆสีส้มๆสีน้ำตาลเนาะชื่อว่าอะไรนะฮะเกรเมอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจเกรเมอร์สกินนะครับกดเลือกเสร็จแล้วปุ๊บนะฮะยังก็ต้องไปปรับหัวบรัชนิดหนึ่งให้เป็นจุดหนึ่งนะฮะตรงนี้ค่าตรงนี้คือจุดหนึ่งปรับแค่ตรงนี้เท่านั้นครับต่างอื่นไม่ต้องปรับแล้วอ๋ออีกอันนึงก็คือหัวบรัชนะฮะอันนี้จะใหญ่ไปเราต้องปรับให้เล็กลงไปให้มันพอดีนิดนึงสำหรับรูปน้องคนนี้ตรงนี้ก็ประมาณสัก34-35นะครับโอเค39ก็ได้อ่ะวิธีการใช้นะครับก็คลิกค้างไว้แล้วก็รูดนะครับลากไปยังส่วนที่เราไม่ต้องการออกเห็นครับก็ค่อยๆทำนะฮะซูมได้ครับตรงส่วนที่เมาส์ของเรานะฮะหัวบรัชของเราเนี่ยมันใหญ่เกินไปแล้วก็ลดขนาดนะฮะไหมครับก็จะลองทำให้ดูคร่าวๆนะฮะเป็นไงครับนางแบบเราหน้าเด้งหรือยังก็จะมาดูนะครับอันนี้คือที่ทำแล้วกับที่ไม่ทำแล้วเป็นยังไงคือออริจินอลนะฮะกดค้างไว้นะครับนี่คือยังไม่ได้ทำนะฮะพอปล่อยเมาส์ก็จะเป็นที่เราทำแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยครับท่านก็ทำการเซฟได้เลยนะครับเ
ก็จะได้รูปนะฮะตัวโปรแกรมมีข้อจำกัดนะครับก็คือมันจะใช้ได้ประมาณสัก5รูปนะครับแล้วเริ่มจะมีปัญหาก็คือเซฟไม่ได้วิธีการก็คือท่านก็ต้องทำการเริ่มต้นโปรแกรมใหม่ฮะก็คือลบโฟลเดอร์นี้ออกนะครับทุกครั้งที่มีการเริ่มโปรแกรมมันจะทำโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาท่านลบออกก็ท่านก็เปิดใหม่มันจะมี by now อีกแล้วเห็นไหมครับท่านก็ registration ใหม่ก็ลงทะเบียนใหม่นั่นเอง serial number มีแล้วครับเหมือนเดิมฮะกรอกเหมือนเดิมครับแล้วก็จะใช้งานได้นะครับจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับ